เป็นไงบ้างก็โอเคค่ะก็สนุกดีแต่ว่ามันเป็นแบบพิเรนนิดนึงไม่ใช่แล้วหน้าตาทำไมดูเหมือนซีเรียสซีเรียสคุณเดี๋ยวสั่งอะไรกันเนี่ยสั่งแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จอยมาเสิร์ฟแล้วค่ะเอาแล้วยังไม่มาเหรอโอ้ยจอยช้าๆแล้วเกินหลังบอกให้ปลูกต้นไม้ในร้านเลยแล้วโหนเก่งมาไม่ใช่ทันทีมาเลย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 ยังไม่สั่งอะไรเพิ่มอีกเหรอโอ้โหสั่งขนมขนมตาดไหมเอาใหม่ๆเอาใช่ไหมเอาไหมคะไม่เอาไม่เอาตาดขนมเค้กเอาเปล่าเอาเอาเปล่าไม่เอาอะไรไม่เอาสักอย่างอะไรในเอ๊ะไม่กินอะไรเลยขนมร้านพี่อร่อยนะนั่นสิบอกพี่เอ๊ะแล้วพี่เอ๊ะอย่าบอกใครนะคะไม่บอกใครหรอกเหมือนเอ๊ะแหละอุ้ยถ้างั้นเอ๊ะบอกทุกคนเลยดีกว่าคืองี้ค่ะเอ๊ะไปถ่ายละครมันเป็นพีเรียดถ่ายกลางทุ่งนากว้างๆค่ะแล้วก็วิ่งอย่างเงี้ยค่ะกลางทุ่งนาแบบแดดแรงๆอะค่ะวิ่งไปเสร็จปุ๊บวิ่งไปเสร็จแล้วก็เลยดำไม่เกี่ยวกับดาวง่ายๆถ่ายเสร็จละฉากนั้นจบเรียบร้อยมานั่งพักรอเข้าฉากใหม่เก้าอี้มันบาดค่ะเลยเป็นแผลทำไมไม่เล่าว่าเก้าอี้บาดเลยอ่ะจะไปวิ่งทำไมให้เหนื่อยคือแบบอยากให้รู้ว่าแบบเราตายในหน้าที่นะคะลงทุนนิดนึงเยอะเนี่ยเยอะจังเลยเนี่ยแล้วเกี่ยวอะไรกันเก้าอี้บาดกินของอะไรไม่มันเป็นแผลว่าเป็นแผลระโบราณเพราะว่าค่ะว่าห้ามกินไก่มากไหมคุณก็มากนะคะแม่แต่คุณทวดค่ะคุณทวดก็บอกคุณยายคุณยายก็มาบอกคุณแม่คุณแม่ก็บอกคุณโบราณไปแล้วแหละเอาไปรักสีดำแล้วกันเอาไปแผลงใจคือเขาบอกกันว่าห้ามกินไข่ค่ะเพราะว่าถ้ากินไข่เดี๋ยวมันแสลงแผลมันจะไม่หายดีโบราณเขาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูหูไว้สองหูได้ไหมเดี๋ยวน่าเกลียดก็ดีมันจะได้อยู่ครบมันยังไงโบราณเขาว่าเงี้ยนี่ก็ชวนไปไหนตัวไหนแล้วว่ายังไงแล้วตามมาไหมอ่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะไปปรึกษาคุณหมอเลยผู้รู้เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันล้ำสมัยไปแล้วโอ้จริงด้วยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาว่ากันว่านะคะเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเป็นแผลกินไข่ได้ไหมแล้วทำยังไงจะให้แผลสดไม่กลายเป็นแผลเป็นใช่ปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวกว่าว่าแต่แผลอยู่ตรงไหนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอนกแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคือเอ๊ะเป็นแผลค่ะคุณหมอเป็นแผลสดนะคะแล้วโบราณเขาว่าห้ามทานอาหารที่มีส่วนผสมของไข่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแผลมันจะแบบอักเสบแสลงอะไรจริงไหมคะไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับนะไข่มันมีโปรตีนนะครับช่วยในการสมานแผลด้วยซ้ำเราฟังมาเข้าใจมาตลอดว่าห้ามทานอ๋อก็ทานได้ทานได้ครับปู่ย่าตายายบอกปู่ย่าตายายเองใช่ไหมฟังพี่ด้วยแหละแล้วแผลสดนะคะเราจะทำยังไงไม่ให้เป็นแผลเป็นนะคะพยายามอย่าให้แผลเปียกน้ำบ่อยๆนะครับเวลามีแผลต้องโดนน้ำหรือเปียกน้ำนะครับก็ซับให้แห้งนะครับก็รีดทายาปฏิชีวนะชนิดทาที่แผลพอแผลเริ่มตกสะเก็ดนะครับก็เอาเจลที่มีความชื้นทานะครับให้แผลมันสะเก็ดหลุดรอดเองห้ามแกะแผลอะไรชนิดนะครับอาจจะเป็นพวกเจลว่าหางจระเข้หรืออโลเวร่าเจลพวกนี้ครับห้ามแกะบางทีเราเห็นแล้วเราหมั่นเคี้ยวเราชอบแกะบางทีมันมีการคันด้วยนะมันจะแบบทีนี้รู้วิธีดูแลแผลแล้วว่าไม่เป็นแผลเป็นยังไงครับผมอ้าวแล้ววันนี้คุณเอไม่มีอะไรมาถามเหรอครับไม่เงียบจ้ะมีแต่นี่เรื่องสำคัญมากเลยครับหมอครับถ้าเกิดหมอรู้แล้วอย่าบอกใครนะครับผมก็เหมือนกับคุณเอครับหนักเลยสองคนรวมกันเลยดังนั้นเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมนั่งผมนิ่งๆโอเคแล้วก็ลาคุณหมอไปดีกว่าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้